เตรียมทดสอบ Xiaomi 15ซีรีส์เดือนนี้และอาจเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้ช่วงปลายปีที่แล้ว Xiaomi 14 series เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ล่าสุดในปีนี้ Xiaomi 15 series ก็เตรียมที่จะเป็นหนึ่งในรุ่นแรกๆที่จะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4เช่นกันครับหลังจากจอมหลุดรายงานว่าสมาร์ทโฟนเรทรอรุ่นนี้เตรียมเริ่มทดสอบภายในแล้วครับโดยจอมหลุดอย่าง Digital Chat Station เผยว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4กำลังเข้าสู่กระบวนการการทดสอบภายในในเดือนเมษายนนี้แล้วครับถึงแม้ว่า Digital Chat Station จะไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นไหนที่ทดสอบแต่ก็คาดว่าจะเป็น Xiaomi 15 series ครับส่วนสเปคตามข่าวลือของ Xiaomi 15 series คาดว่าจะได้เลนส์ Periscope รุ่นใหม่รวมถึงเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือแบบ Ultrasonic ด้วยครับหน้าจอแสดงผลรุ่นเริ่มต้นจะเป็นแบบ OLED ขนาด 6.36 นิ้วส่วนรุ่นโปรจะใหญ่กว่าแต่ยังไม่ทราบขนาดนะครับและทั้งคู่จะมีความละเอียดหน้าจอที่ 1.5K และ 2K ตามระดับครับถึงแม้ว่าการทดสอบภายในจะเริ่มในเดือนนี้แต่การเปิดตัวยังเป็นทางการก็น่าจะต้องรอในช่วงปลายปีนี้ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนครับ